นคิดว่าหญิงรอวอยเอ็กจนตุ๊กยานีเปิดใจยังรับงานก็รอบุญญาธิการซึ่งท็อปมาคอยดูแลบันเทิงวันที่23เมษายน2567 7:54 น.คนคิดว่าหญิงรอวอยเอ็กจนวันนี้เจอบินค่าไฟหัวฟาดพื้นดีแม่บ้านประคองทันตุ๊กยานีเปิดใจยังรับงานก็รอบุญญาธิการซึ่งท็อปมาคอยดูแลเผยเหตุบาดแผล10 กว่าวันโมเมนต์ที่คนแห่แชร์นักแสดงรุ่นใหญ่หลังจากท็อปดารณีนุชโพสต์คลิปแวะไปหาตุ๊กยานีที่บ้านเห็นสภาพแผลที่หกล้มมา10 กว่าวันยังไม่หายท็อปก็ช่วยดูแลล้างแผลทำแผลให้โดยเล่าต้องหลอกล่อเพราะอีกฝ่ายก็กลัวก็เจ็บแผลอ่านข่าวท็อปแวะหาตุ๊กยานีที่บ้านเจอสภาพแผลหกล้ม10 วันแล้วกลัวต้องหลอกล่อช่วยทำแผลห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ได้โทรสอบถามตุ๊กยานีเล่าถึงคลิปดังกล่าวที่มาของบาดแผลและความประทับใจที่มีต่อท็อปน้องสาวด้วยว่าแผลที่ข่าวเกิดจากไปบ้านแม่สงสัยแม่จะแช่งเวลาไปบ้านแม่เห็นอะไรรกๆแล้วเรารำคาญแล้วทำความสะอาดแล้วมันมีสเต็ปพื้นเราไม่เห็นเลยล้มลงไปหลังมือก็หักมือขวาก็ลงหมดข่าวขวาก็ลงผ่านมา10 กว่าวันตอนท็อปมา12 วันแล้วถึงมาเยี่ยมที่ไม่ได้ไปหาหมอคือเราก็แค่ล้มเหมือนเราเล่นกีฬามีดบาดอะไรแบบนี้คนรอบข้างก็แนะนำให้เอายานั่นนี่ทาเบต้าดีนแต่มันก็ไม่หายรอบแผลยังแดงช้ำมารู้คือมันอักเสบแต่ท็อปเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเจ็บอยู่มาหาที่บ้านโดยไม่บอกคือเราก็ไม่ค่อยรับแขกเขาก็ถ่ายคลิปเราก็นั่งยกเท้าอยากทำอะไรก็ทำเขามาทำแผลเราก็วีดไปแผลมันดูน่ากลัวดูเน่าๆพิกลจริงๆกับท็อปเขากับเราน่ารักกันมานานมากแล้วตั้งแต่เจ้ากัดลูกเขา5 ขวบแฟรงกี้ลูกเรา4 ขวบจนตอนนี้เขาโต30 กว่ากันแล้วปกติเราไม่เคยขำใครไม่เคยรู้จักท็อปดารณีนุชมาก่อนเราเป็นคนชอบคนที่ทำงานดีมีวันหนึ่งเพื่อนสนิทหรือใครๆก็มาพูดให้เราฟังว่าท็อปเขาเรียนแบบแกเราจะบอกว่าเราไม่มีวันเหมือนใครเราเป็นเราน้องท็อปเขาไม่ได้เรียนแบบแต่ด้วยคาแรคเตอร์เขาจนวันหนึ่งได้เล่นละครกับเขาปกติเป็นคนไม่ขำใครแน่นิ่งมากเข้าฉากกับเขาแทบอยากจะหยิกก้นตัวเองไม่เคยหลุดขำใครมีแต่แม่คนนี้ก็เลยเริ่มรักและสนิทกันก็รอบุญญาธิการใครจะชวนมาเล่นละครก็ได้รับอยู่แต่คนคิดว่าไม่รับหญิงรวยกูจนวันนี้เจอบินค่าไฟหัวกูฟาดพื้นดีแม่บ้านประคองทันเราได้ทำงานที่มีความสุขจะให้ไปทำงานบัญชีก็ได้แต่ชีวิตมันทุกข์ทนไหม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ทหารชั้นสัญญาบัตรพันตรีหญิงร้อยเอกหญิงข่าวด่วนวันที่22เมษายน2567 20:04 น.ปิดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ทหารชั้นสัญญาบัตรพันตรีหญิงร้อยเอกหญิงวันที่22เมษายน67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ.
2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน3นายดังนี้1ร้อยเอกหญิงอรลักษณ์อนุสนเป็นพันตรีหญิง2ร้อยโทหญิงณัฐนันท์อรรถกิจไพบูลย์เป็นร้อยเอกหญิง3ร้อยโทหญิงสุธามาศแก้วใสเป็นร้อยเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่19เมษายนพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่22เมษายนพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันชัดกันไปเลยไบลงเองรีสตอรี่นั่งคู่เนเน่พยานเพียบบันเทิงวันที่22เมษายน2567 12นาฬิกา49นาทีเปิดความสัมพันธ์ชัดกันไปเลยไบวชิรวิทย์ลงเองรีสตอรี่นั่งทานข้าวคู่เนเน่พรนับพันในร้านอาหารมีพยานรู้เห็นเพียบก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มไบวชิรวิทย์ชีวอารีกับนักร้องสาวเนเน่พรนับพันพรเพ็ญพิพัฒน์หลังมีภาพเดินจับมือกันที่ญี่ปุ่นโดยหนุ่มไบได้ไปจัดงานแฟนนิดเดียวBrice Home Party in Japan เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาล่าสุดทางด้านของหนุ่มไบวชิรวิทย์ก็ได้ออกมารีโพสต์คลิปสตอรี่ IG จากเพื่อนในกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันและได้เห็นกันชัดๆเลยว่าไบและเนเน่นั้นอยู่ข้างๆกันในร้านอาหารแถมชาวเอ็กซ์บัญชีผู้ใช้แอดเชฟวี่ยังลงคลิปสั้นตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งได้ไปเดทกันที่สวนสัตว์และกำลังทานข้าวแถมมีคุณแม่ของเน่ไปด้วยแม้จะไม่ใช่ภาพสวีทใดๆแต่ก็ทำเอาคนที่เชียร์คู่นี้ยิ้มตามกันเพราะเห็นถึงความชัดเจนของฝ่ายชายถึงแม้ไม่ได้ประกาศออกมาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังส่วนตอนนี้ทั้งคู่จะขยับสถานะมาเป็นแฟนกันหรือยังคงต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเองขอบคุณที่มาอินสตาแกรม BrightTVC